การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารพัฒนาอนุรักษ์และฟื้นฟูคลองแสนแสบซึ่งมีพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานวันนี้ที่ประชุมรับทราบความก้าวหน้าแผนปฏิบัติการพัฒนาฟื้นฟูสภาพแวดล้อมคลองแสนแสบที่ผ่านความเห็นชอบแล้วจำนวน84โครงการซึ่งจะเสนอต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาภายในเดือนมิถุนายนนี้นายสมเกียรติประจำวงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกล่าวว่าโครงการพัฒนาคลองแสนแสบมีกรอบดำเนินการถึงปี2570ซึ่งจะเชื่อมโยงถึงคลองบางขนาดจังหวัดฉะเชิงเทราระยะทาง70กิโลเมตรด้วยแผนการหลักคือระบบระบายน้ำระบบบำบัดน้ำเสียการควบคุมตรวจสอบน้ำจากโรงงานอุตสาหกรรมและชุมชนระบบไฟฟ้าและกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำนอกจากนี้คือการพัฒนาชุมชนต้นแบบซึ่งกรุงเทพมหานครรับไปพัฒนาอาทิการตรวจสอบโรงงานควบคุมมลพิษในพื้นที่ก่อนนำผลเสนอต่อคณะรัฐมนตรีในเดือนนี้เพื่อให้เป็นกรอบการทำงานพัฒนาคลองรวมถึงประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจกับภาคประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมพัฒนาเชิงอนุรักษ์ทั้งหมดนี้นะครับจะมีการอัปเดตสถานการณ์นะครับแล้วก็เสนอครม.ในประมาณเดือนมิถุนายนนี้นะครับเพื่อให้เป็นกรอบในการทำงานต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นที่จะต้องทำให้คลองแสนแสบเป็นคลองที่สะอาดน้ำใสนะครับแล้วก็ตอนนี้เองกทม.ก็เร่งที่จะประชาสัมพันธ์การสร้างการส่วนร่วมนะครับและสร้างการรับรู้ให้กับภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการที่จะทำคลองแสนแสบให้เป็นคลองของกทม.และของผู้คนในกรุงเทพมหานครและก็ของคนไทยต่อไปครับ